สำเร็จนี่ที่มาที่ไปอีกส่วนหนึ่งที่มันต่อเติมขึ้นมาอันนี้ก็ขอเข้าใจขยันโยมแล้วนี้หลวงพ่อเองคณะประธานบริหารตั้งแต่หลวงปู่ได้สิ้นบารมีสิ้นบุญแล้วจะมาได้รับทานุมัติจากคณะสงฆ์ของจังหวัดให้มาเป็นตัวแทนเป็นผู้บริหารงานปีนี้สิ่งใดทั้งหลายทั้งปวงที่ญาติโยมทั้งหลายตั้งติดอธิษฐานก็อาศัยการก้าวเดินของโยมและก้าวกลับไปสู่ความสำเร็จของความประสงค์สมความปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพรสาธุสาธุวันทามีเราเป็นผู้ดูแลสมบัติเหล่านี้ข้าอยากตายระวังจะเกิดภัยพิบัติอย่ามือพี่จะพาพวกผมไปใช่ไหมใช่ดีเลยพี่หมีฟ้าลงไปเฮ้ยเองมันงมงายไร้สาระจริงๆพี่ไปเลยพี่ลงไปไม่ได้นะอันตรายห้ามพวกใจเย็นโอ้จำทางกลับได้มึงแน่ใจนะกูแน่ใจสิกูเนี่ยมองมาตลอดไปกินระหว่างทางนี้เออกูจะกลับทางนี้กลับทางนี้กลับทางนี้ดีกว่ากูจำทางได้เลาะเขาไปทางเนี้ยมึงถึงแน่นอนแม่หนูใส่ด้วยแม่ใส่ไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวพี่ตรงนี้นี่ก่อนกลับวัดนะกลับวัดโยมเขาอยากได้บุญเยอะๆอ่ะเขาเลยใส่ให้เยอะจัดเต็มเอาเอาตามสบายเรื่องเนี่ยเมื่อวานที่มันเนี่ยเหนียวอร่อยมากเลยครับแม่แต่กลิ่นมันเหม็นเหม็นยังไงไม่รู้อ่ะดูดิกลิ่นมันเหม็นเหม็นจริงๆด้วยเหมือนติดขี้ฟันใครมาโอ้โหช้าช้าเลยสักลูกไหมฮะฮะสักลูกไหมเนี่ยฮะอังมึงพี่ลุยสิวะต่างคนต่างมีคู่เลือกลาต่อกันพ่อน้องไหนเนี่ยพ่อแม่น้องล่ะรู้ดีสิวะว่าไอ้แดงมันจะเก่งกว่ากูผีวอกผีผีวอกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่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 าโอ้ยแกโอ้ยว่ามากันนี่ต่อกันทำไมขอด้วยเฮ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยโอ้ยโอ้ข้าก็เกือบได้เสือมาฝากเองสองคนแล้ววะเสียดายที่ยิงมันไม่ทันหูข้าก็เกือบตกเหวเฮ้ยเหวอะไรอะพระจริงต้องบินทบาทได้หรือว่าเดินบินทบาทได้กูนี่แหละพระแท้ไม่เอาอย่างควายบ้างมันตื่นแต่เช้าคนตื่นเนี่ยควายต้องตื่นไม่กินเข้าไปละเฮ้ยเดี๋ยวจะหายเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวเบาดีวะเฮ้ยนี่นะพี่ครับช่วยด้วยพี่เกิดอะไรขึ้นข้างในซึ่งผมอยู่ข้างในอ่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องตั้งสตินะตั้งสติไว้
ผมเจออะไรไม่รู้ใจเย็นใจเย็นตั้งสตินะตั้งสติตั้งสติไว้ตั้งสติไว้นะครับเสือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยยาใจเย็นใจเย็นไหมไอ้นายพบศพที่หน้าผาหนึ่งศพครับเชิญขอหนึ่งศพเคยมีเด็กรุ่นหลงไป5คนนะเสียชีวิต2คนรอดมาได้2คนนี่ที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นแต่งแต่นั้นมาเราก็เอาผ้าแดงไปขึงไปกั้นแล้วก็ไม่ยอมผ่านเลยนั้นไปแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนไปเป็นผ้าแดงอัศจรรย์ยอมมีปากกามีดินสอไปเขียนเขียนชื่อที่อยู่ที่มาที่ไปอธิษฐานแล้วเกิดความสําเร็จนี่ที่มาที่ไปอีกส่วนหนึ่งที่มันต่อเติมขึ้นมาอันนี้ก็ขอเข้าใจขยันโยมแต่วันนี้หลวงพ่อเองคณะประธานบริหารตั้งแต่หลวงปู่ได้สิ้นบารมีสิ้นบุญแล้วจะมาได้รับทานุมัติจากคณะสงฆ์ของจังหวัดให้มาเป็นตัวแทนเป็นผู้บริหารงานปีนี้สิ่งใดทั้งหลายทั้งปวงที่ญาติโยมทั้งหลายตั้งติดอธิษฐานก็อาศัยการก้าวเดินของโยมและก้าวกลับไปสู่ความสำเร็จของความประสงค์สมความปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพรสาธุสาธุวันทามีเราเป็นผู้ดูแลสมบัติเหล่านี้ข้าอยากตายระวังจะเกิดภัยพิบัติอย่ามือพี่จะพาพวกผมไปใช่ไหมใช่ยินดีเลยพี่หมีฟังคำลงไปเฮ้ยเองมันงมงายไร้สาระจริงพี่ไปเลยพี่ลงไปไม่ได้นะอันตรายห้ามไปใจเย็นกูจำทางกลับได้มึงแน่ใจนะกูแน่ใจสิกูเนี่ยมองมาตลอดไปกินระหว่างทางนี้เออกูจะกลับทางนี้กลับทางนี้กลับทางนี้ดีกว่ากูจำทางได้เลาะเขาไปทางเนี้ยมึงถึงแน่นอนหนูใส่ด้วยแม่ใส่ไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวพี่ตรงนี้ดีกว่ากับวัดกับวัดโยมเขาอยากได้บุญเยอะๆอ่ะเขาเลยใส่ให้เยอะจัดเต็มเอาตามสบายเรื่องเนี่ยเมื่อวานใช่ไหมเนี่ยเหนียวอร่อยมากเลยครับแม่แต่กลิ่นมันเหม็นๆยังไงไม่รู้อ่ะดูดิกลิ่นมันเหม็นๆจริงๆด้วยเหมือนติดขี้ฟันใครมาโอ้โหช้าๆเลยสักลูกไหมฮะสักลูกไหมเนี่ยอังมาพี่ลุยสิวะต่างคนต่างมีคู่เลิกลาต่อกันพ่อน้องไหนเนี่ยพ่อแม่น้องล่ะรู้ดิสิวะว่าไอ้แดงมันจะเก่งกว่ากูพี่บอกพี่พี่บอกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่ามุ่งหวังกับนี่ขอบคุณขึ้นไป
ข้าก็เกือบได้เสือมาฝากเองสองคนแล้ววะเสียดายที่ยิงมันไม่ทันโหข้าก็เกือบตกเหวเฮ้ยเหวอะไรอ่ะพระจริงต้องบินทบาทได้หรือว่าเดินบินทบาทได้กูนี่แหละพระแท้ไม่เอาอย่างควายบ้างมันตื่นแต่เช้าคนตื่นเนี่ยควายต้องตื่นไม่กินเข้าไปละเฮ้ยเดี๋ยวจะหายเลยวะเฮ้ยจะเบาดีวะไปเฮ้ยไอ้นี่นะพี่ครับช่วยด้วยพี่เกิดอะไรขึ้นข้างในเพื่อนผมอยู่ข้างในอ่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องตั้งสตินะตั้งสติไว้ผมเจออะไรไม่รู้ใจเย็นใจเย็นตั้งสตินะตั้งสติตั้งสติไว้ตั้งสติไว้นะครับเสือโอ้ยเฮ้ยยะเฮ้ยเสือด้วยยะใจเย็นใจเย็นไว้ไม่ไม่พบศพที่หน้าผาหนึ่งศพครับเชิญเขาหนึ่งศพเคยมีเด็กรุ่นหลงไป5คนนะเสียชีวิต2คนรอดมาได้2คนนี่ที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นแต่นั้นมาเราก็เอาพระแดงไปขึงไปกั้นแล้วก็ไม่ให้ยอมผ่านเลยนั่นไปแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนไปเป็นพระแดงอัศจรรย์โยมมีปากกามีดินสอไปเขียนชื่อที่อยู่ที่มาที่ไปอธิษฐานแล้วเกิดความสําเร็จนี่ที่มาที่ไปอีกส่วนหนึ่งที่มันต่อเติมขึ้นมาอันนี้ก็ขอเข้าใจพระญาติโยมแต่วันนี้หลวงพ่อเองคณะประธานบริหารตั้งแต่หลวงปู่ได้สิ้นบารมีสิ้นบุญแล้วจะมาได้รับฐานุมัติจากคณะสงฆ์ของจังหวัดให้มาเป็นตัวแทนเป็นผู้บริหารงานปีนี้สิ่งใดทั้งหลายทั้งปวงที่ญาติโยมทั้งหลายตั้งจิตอธิษฐานก็อาศัยการก้าวเดินของโยมและก้าวกลับไปสู่ความสำเร็จของความประสงค์สมความปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพรสาธุสาธุสาธุวันทามิทีทีวีนิวรับผลิตสื่อโฆษณาวิทยุโทรทัศน์มิวสิกวิดีโอภาพยนตร์สารคดีตัดต่อวิดีโอรับทำขวัญนาคโดยศิลปินแห่งชาติชั้นนำรับจัดงานแสดงแสงสีเสียงดารานักร้องตลกให้บริการเช่ากล้องถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อมัลติมีเดียทุกชนิดนิตยสารทุกประเภทรับปั๊บแผ่น DVD VCD ครบครันครบวงจรกับตรีเพชรโปรดักชั่นใกล้ๆในราคาที่เป็นกันเองสนใจสอบถามได้ที่0811030844หรือคลิกไปที่ ttvnew.in.th ตรีเพชรโปรดักชั่น ttvnew เพลงแหล่ตำนานเขาคิดจะกูดเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อเขียนและเขาคิดจะกูดสิ่งมหัศจรรย์บนยอดเขาและความศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องจริงในอัลบั้มตำนานเพลงเขาคิดจะกูดขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติแหล่ชุดที่1ไว้พดเพชรสุพรรณทุกท่านมาฟังตำนานขวัญจิตศรีประจันนักแสวงบุญจากมาสีไพรไทยแท้ผ้าแดงขึงไว้ทำไมผู้คนส่วนใหญ่นั้นชอบทำแหล่ชุดที่สองทศพลหิมพานเมื่อปี2513มีชายห้ามทำไม่เข้าท่าสีไพรไทยแท้หลวงพ่อท่านรู้คงเสียใจที่ลูกไทยล้านไทยแหล่ชุดที่3ทศพลหิมพานต์จะขอกล่าวถึงผู้สร้างตำนานแห่งเมืองจันทร์อันเลิศรู้หลวงพ่อเขียนหรือท่านพระครูท่าน
พระครูธรรมสรคุณศรีไพรไทยแท้เมื่อก่อนเคยมีพ่อนี้อำนวยยามทุกพ่อช่วยอำนวยหนักหนาลูกศิษย์ทั้งหลายพ่อไม่เคยลาแลอะไรหลวงพ่อเขียนอำพรแหวนเพชรโอ้อะไรจริงหนอท่านพ่อเขียนท่านพ่อพระผู้ภาคเพียรแสวงหาสาธิตทองจันทร์ขอเชิญสาธุชนคนไทยร่วมใจสร้างบุญกุศลตำนานหลวงพ่อเขียนขับร้องโดยกรุงศรีวิไลชินกรไกรลาศนุจรีศรีราชาสดใสรุ่งโพทองสุรชัยสมบัติเจริญเอ๋พจนาเพ็ญนภามุกดามาศตรีเพชรนารายพันธ์พร้อมภาพยนตร์ชีวประวัติเขาคิจกูฏตำนานหลวงพ่อเขียนเทพเจ้าเขาคิจกูฏซื้อได้ที่นี่ใครเป็นคนค้นพบของรอยพระพุทธบาทจากเรื่องจริงที่กล่าวขานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านเป็นใครมาจากไหนในชีวประวัติหลวงพ่อเขียนวันนี้ในรูปแบบ VCD และนำแสดงโดยกรุงศรีวิไลฤทธิ์ลือชายอดชายเมฆสุวรรณตรีเพชรนารายพันธ์และทีมงานนักแสดงตำนานเขาคิจกูฏคุณเป็นเจ้าของหรือยังแผ่นละ100บาทเท่านั้นรายได้การกุศลโครงการนำวัดเข้าสู่บ้านสร้างวิมานในครัวเรือนเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาชีวประวัติท่านพระครูธรรมสรคุณผู้รู้รับข่าวสารเรื่องที่ท่านต้องการรู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างไรทำไมมีคนมามากมายไหว้รอยพระพุทธบาทเพื่ออะไรผ้าแดงมีอะไรคนไปกราบไหว้ทำไมต้องเขียนนมัสการรอยพุทธบาทเทพเจ้าแห่งเขาคิจกูฏเพื่อสิริมงคลสร้างบุญบารมีให้กับชีวิตสมัครสมาชิกรับข่าวสารผ่านมือถือมันมองสมุนไพร108พระพุทธบาทเขาคิจกูฏจันทบุรีสรรพคุณสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมทาแก้ปวดเมื่อยบวมเคล็ดขัดยอกพกช้ำแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนวดคลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นตึงเส้นเลือดขอดกับน้ำมันมองสมุนไพร108พระพุทธบาทเขาคิจกูฏสนใจติดต่อได้ที่น้ำมันหอมสมุนไพรเสลต์ฟังพรพระพุทธบาทเขาคิจกูฏจันทบุรีสรรพคุณสูดดมแก้ลมหอมเย็นสดชื่นแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการปวดบวมเคล็ดขัดยอกพกชันน้ำมันหอมสมุนไพรเสลดพังพรพระพุทธบาทเขาคิจกูฏสนใจติดต่อได้ที่